านะคนไทยก็แล้วกันนะพี่เชื่อคนไทยมันคิดเหมือนพี่หลายคนอ่ะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วตอนเนี้ยความอับอายมันเกินไปมากกว่าตำรวจแล้วมันอับอายทั้งประเทศชาติเรื่องที่วันนี้ตำรวจได้ออกมาสารภาพแล้วว่าได้ไถเงินเขาจริงแต่วิธีแก้ตัวของตำรวจก็คือเมาเลวเที่ยวดึกผู้หญิงเที่ยวกับผู้ชายคือทำทุกอย่างให้นักท่องเที่ยวคนนี้เสียเครดิตเพื่ออะไรเพื่อจะปกป้องกันตัวเองโดยที่อย่างที่พี่บอกไปวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจทุกคนนะที่หยุดเราที่ด่านเนี่ยเขาจะมีกล้องตรงหมวกเขาจะมีกล้องตรงตัวคำถามก็คือง่ายมากคลิปทุกคลิปที่ผู้หญิงคนนี้ถือบุหรี่ไฟฟ้าจะอยู่ในห้องจะเดินไปไหนคลิปพวกนี้มีหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วคลิปที่ไม่มีก็คือคลิปที่ตำรวจบอกว่าตอนจับหรือตอนที่เจรจาผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าอะไรโดนลบไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่พี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีตำรวจคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องห่วงด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีของตำรวจไม่รับสินบนเด็ดขาดแต่วันนี้ก็ออกมาสารภาพกันแล้วว่าได้ไถเงินจริงจะให้เราคิดกันยังไงนะคือมันเสียหาย3อย่างเลยนะอย่างแรกก็คือไปทำร้ายชื่อเสียงของผู้หญิงไต้หวันคนนี้2ออกมาป้องกันความผิดพลาดความชั่วร้ายของตำรวจกันเองกับ3สัมพันธ์ที่สุดไรทำให้ตำรวจที่ดีเนี่ยที่ยังมีอยู่นะที่เชื่อนะในสายตาของประชาชนวันนี้คือไม่เหลือแล้วมันเป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่าคลิปถูกลบไปอะไรถูกลบไปแต่วันนี้สิ่งที่ถูกลบไปเนี่ยคือความศรัทธาหรือความเชื่อถือที่คนไทยหรือชาวต่างประเทศเพราะเรื่องนี้มันไปทั่วโลกนะคิดดูสิคราวหน้านักท่องเที่ยวโดนตำรวจหยุดเนี่ยเขาจะคิดกันยังไงเขาจะสั่นกันไหมด่านที่ตั้งกันเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่ด่านตำรวจแล้วนะมันเป็นด่านโจรแล้วตอนนี้ใช่ไหมคือด่านโจรรีดเงินในทางบวกอ่ะอีกก็ดีใจนะว่าสุดท้ายแล้วก็ออกมาสารภาพกันแต่มันสารภาพเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนเพราะพวกเราเองไม่ยอมให้ข่าวนี้มันถึงตำรวจหาทุกวิถีทางที่จะเปลี่ยนอย่างเรื่องนี้ไปเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ผิดอย่างนู้นผิดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเต็มประตูคือในฐานะคนไทยก็แล้วกันนะที่เชื่อคนไทยคิดเหมือนพี่หลายคนอ่ะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วตอนเนี้ยความอับอายมันเกินไปมากกว่าตำรวจแล้วมันอับอายทั้งประเทศชาติแล้วพลิกตู่ใช่ไหมในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือตำรวจแห่งชาติที่ออกมาป้องกันกันเองเนี่ยตอนนี้อย่าไม่ต้องแก้ตัวแล้วจะแก้ไขปัญหากันยังไงดีกว่าใช่ไหมเรื่องด่านเรื่องที่เราให้ปืนกับตำรวจเราให้ชุดกับตำรวจเราให้อำนาจกับตำรวจสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้มาป้องกันคนไทยนะแต่เพื่อมาทำให้ประเทศชาติเสียหน้าเนี่ยพี่ขอถามกลับเลยว่าจากจุดนี้จะแก้ไขกันยังไงเพราะมันถึงเวลาแล้วไงไม่ใช่แก้ตัวแต่ต้องแก้ไขแล้วเพราะมันคงไม่มีอะไรชัดเจนมากกว่านี้แล้วพี่ถามเลยนะพวกตำรวจที่ออกมาด่าผู้หญิงคนนี้ไอ้คนที่ขับแกร็บใช่ไหมที่ออกมาบอกผู้หญิงคนนี้เมาจะส่งจดหมายไปขอโทษผู้หญิงคนนี้ไหมจะส่งจดหมายขอโทษคนไทยไหมว่าเราทำให้ประเทศชาติเนี่ยเสียหายมันต้องปฏิรูปตำรวจอย่างแท้จริงก็อดฝากถามท่านนายกไม่ได้นะท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาบอก8ปีที่แล้วที่มีอำนาจเป็นเจ็ดจะปฏิรูปตำรวจถ้าท่านยังไม่เห็นนะครับว่าคดีเนี่ยเป็นโอกาสดีที่สุดของท่านเลยนะก่อนที่ท่านจะไปเลือกตั้งใหม่นะอยากเป็นนายกอีก2ปีนะลองให้เราเห็นสิครับว่าท่านจะปฏิรูปจริง1ตัดตำรวจเพิ่มเงินเดือน2พวกด่านพวกอะไรเงี้ยและอย่างนะถ้าตำรวจ
คนไหนนะมีกล้องอยู่กับตัวนะแล้วคลิปถูกลบไปนะไล่ออกทันทีเลยอยากให้ตำรวจทุกคนที่ออกมากล่าวหาให้ดาราไต้หวันคนนี้เขาเสียหายนะช่วยกรุณาเป็นสุภาพบุรุษออกแล้วขอโทษเขาหน่อยอย่างน้อยเริ่มจากการขอโทษเริ่มจากความรับผิดอาจจะยังแก้สถานการณ์ได้แหนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าว Easy ยุคนสามารถแอดไลน์ Easy ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คำว่าสนใจมาได้เลยค่ะสร้างเรื่องทั้งคนขับรถอ่ะมีการลบสั่งลบวงจรปิดอีกนะลบกล้องบนหมวกตำรวจอ่ะคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะใส่ร้ายเพื่อจะเอาผิดเพื่อจะโยนแพะโยนบาปให้กับดาราสาวชาวไต้หวันคุณชูวิทย์บอกว่าเพราะเห็นว่าการแถลงข่าวเมื่อเย็นของบช.น.ยังปากแข็งไม่ยอมรับทำให้ตำรวจห้วยขวางชุดที่ตั้งด่านเพิ่งรับสารภาพสดๆร้อนๆว่ารีดเงิน 27,000 บาทจริงมีผู้หญิงคนไทยแฟนเป็นคนสิงคโปร์ที่ไปร่วมสังสรรค์กินเหล้ากับดาราสาวไต้หวันให้การยืนยันว่าได้เป็นคนจ่ายเงิน 27,000 ให้กับตำรวจที่ด่านด้วยตนเองและมีคลิปยืนยันแสดงว่าเธอคนนี้ก็คือยอมจ่ายแต่ก็อัดคลิปเอาไว้ทันพลาดกันเกิดมีเรื่องมีราวแล้วน่าจะส่งคลิปให้ชูวิทย์หรือเปล่าด่วนที่สุดตำรวจสารภาพแล้วนะครับว่ารับเงินมาจากสาวไต้หวันจริงก็คือรีดเอาเงินจากสาวไต้หวันจริงนะครับแต่เป็นการบอกว่ารับสารภาพมาจากชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับชูวิทย์พูดถึงขนาดที่ว่าผมรอฟังความจริงจากผบ.ช.น.ก็คือพลตำรวจโททิตินะฮะอันนี้มีประเด็นกับชูวิทย์มาตั้งแต่คดีทุนจีนสีเทาตู้ห่าวแล้วหลังฟังคำโกหกหลอกลวงหาเรื่องสาวไต้หวันคนพูดความจริงหากครั้งนี้จะโกหกแม้แต่คำเดียวผมจะแถลงข่าวเปิดโปงให้ดูหลักฐานอยู่ในมือผมแล้วแล้วชูวิทย์ก็บอกว่าที่สารภาพเนี่ยคุณชูวิทย์ไปได้ข้อมูลเชิงลึกมาว่าตำรวจที่เรียกเงินเนี่ยสารภาพแล้วหนักกว่านั้นเนี่ยคือยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมครับคือวางแผนกันสร้างเรื่องทั้งคนขับรถอ่ะมีการลบสั่งลบวงจรปิดอีกนะลบกล้องบนหมวกตำรวจอ่ะคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะใส่ร้ายเพื่อจะเอาผิดเพื่อจะโยนแพะโยนบาปให้กับดาราสาวชาวไต้หวันนี่คุณชูวิทย์ว่ากันถึงขนาดนี้เมื่อกี้เนี่ยผบ.ช.น.ก็ออกมาแถลงข่าวนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือตำรวจสรุปออกมาแบบนี้ว่าตำรวจชุดนี้ชุดจับกุมเนี่ยถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157อยู่แล้วก็คือเรื่องเจอบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่จับแล้วไม่ดำเนินคดีนะส่วนเรื่องของการไถการรีดเนี่ยนะครับ 27,000 บาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็อ้างว่าไม่ได้สั่งให้วางแผนลบคลิปนู่นนี่นั่นท้าคุณชูวิทย์บอกถ้าคุณชูวิทย์มีหลักฐานก็ส่งมาสินะคุณผู้ชมครับระดับชูวิทย์ถ้าออกลองออกมาพูดขนาดนี้นะผมว่ามันต้องมีมูลนะแกต้องไปได้อะไรแล้วแกบอกแกมีหลักฐานในมือนะครับคือผมถึงบอกไงครับปฏิเสธเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะตำรวจบ้าที่ไหนจะมายอมรับทำความผิดขนาดนั้นนะใครจะมายอมรับง่ายๆมันก็ต้องไม่ยอมรับหรอกต้องคานังคาขาวคาบ้านนู่นนะแล้วสองเนี่ยนะครับที่มันหนักเนี่ยพวกพี่ถึงขนาดวางแผนเนี่ยเลยเหรอพวกพี่เป็นผู้ชายบอกว่านี่ผมไม่ได้ถามเป็นตำรวจแล้วนะพวกพี่เป็นผู้ชายกันหรือเปล่าวะนะถ้าผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอันนี้พูดจากโอ้โหว่าเป็นไปตามชูวิทย์ว่าไงคุณผู้ชมครับมันวางแผนกันมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมาดูนะคุณชูวิทย์ว่ายังไงคุณชูวิทย์บอกว่าระเบิดลงบช.น.นะเมื่อเย็นนี้ผบ.ช.น.ให้โฆษกแถลงข่าวตรวจสอบแล้วไม่มีตำรวจห้วยขวางเรียกรับผลประโยชน์แต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนไทยแฟนเป็นคนสิงคโปร์ที่ไปร่วมสังสรรค์กินเหล้ากับดาราสาวไต้หวันให้การยืนยันว่าได้เป็นคนจ่ายเงิน 27,000ให้กับตำรวจที่ด่านด้วยตนเองและมีคลิปยืนยันโอ้โหเธอบอกมีคลิปนะแสดงว่าเธอคนนี้ก็คือยอมจ่ายแต่ก็อัดคลิปเอาไว้กันพลาดกันเกิดมีเรื่องมีราว
แล้วน่าจะส่งคลิปให้ชูวิทย์หรือเปล่าคือมีคลิปอะแล้วถ้าคุณรับเงินกับมือยุบยับยุบยับแบบนี้คุณจะปฏิเสธยังไงนะคุณชูวิทย์บอกว่าเพราะเห็นว่าการแถลงข่าวเมื่อเย็นของบช.น.ยังปากแข็งไม่ยอมรับทำให้ตำรวจห้วยขวางชุดที่ตั้งด่านเพิ่งรับสารภาพสดๆร้อนๆว่ารีดเงิน 27,000 บาทจริงก่อนหน้านี้ผบช.น.พลตำรวจโททิติใช้ลูกน้องก็คือผู้บังคับการน.1และผู้กับสน.ห้วยขวางไปวางแผนขายขี้หน้านะหลายเรื่องลบคลิปที่ด่านหน้าสถานทูตจีนลบคลิปที่ด่านคุณผู้ชมกับชาวบ้านชาวช่องโหขยันโชว์แบบว่าจับนู่นจับนี่ต้องมีคลิปอย่างนั้นอย่างนี้สองลบคลิปกล้องบนหมวกตำรวจลบคลิปตัวเองสามกล่อมให้คนขับแกร็บยืนยันว่าดาราสาวเมามากพูดไม่รู้เรื่องอยู่ที่ด่าน40นาทีแล้วอ้างว่ากล้องบันทึกภาพมันมีกรอบหมายว่ามันมีวนรอบมันจะลบอัตโนมัติสี่ปล่อยคลิปสารพัดเพื่อดิสเครดิตสาวไต้หวันปล่อยคลิปเธอเดินไปนู่นไปนี่เธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าแม่งไม่เกี่ยวกันสักอย่างนะครับไอ้ที่ปล่อยออกมาเนี่ย5ตอบโต้แก้ตัวแทนลูกน้องโยนไปว่าสาวไต้หวันแต่งเรื่องผบ.ตร.เห็นท่าไม่ดีสั่งการให้ผู้การศูนย์สืบสวนนครบาลรีบบินด่วนนะผบ.ตร.นะสั่งลูกน้องบินด่วนไปสอบดาราสาวไต้หวันด้วยตนเองพร้อมกันกับสาวไทยที่ยืนยันนะว่าจ่ายเงินให้กับตำรวจจริง 27,000 ทีมบช.น.จึงชิมกับลำให้ตำรวจไม่ขวางสารภาพเสียดีกว่าระเบิดจึงลงที่นครบาลอีกครั้งทางไม่เป็นท่าวันจันทร์คงแบกหน้าสารภาพผิดก็คือวันจันทร์ก็คือยังไม่ได้แบกหน้าสารภาพผิดนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมฟังอยู่มาเล่าให้ฟังปปช.เขาบอกว่าสืบสวนแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่ได้มีใครรับสารภาพยังมีใครพูดขนาดนั้นนะคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าที่ผมมีหลักฐานนะมีคลิปนะผมว่าแกมีคลิปที่เพื่อนคนไทยเป็นคนจ่ายเงินให้กับดาราสาว 27,000 ผมว่าแกมีแกก็อยากจะรอดูว่าจะออกไม่ยอมรับความจริงหรือเปล่าแต่ที่ผมฟังเนี่ยนะถึงขนาดวางแผนเลยเหรอถึงขนาดกุบเรื่องเลยเหรอถึงขนาดใส่ร้ายผู้หญิงดาราสาวเลยเหรอผมว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วนะถ้ามันเป็นความจริงนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับ
ต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300เท่าไหร่390บาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ LINE อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดนึงเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้มันเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับเมืองไทยช่วงปีใหม่แล้วอ้างว่าตำรวจรีดไถเงินเธอ 27,000 บาทนั้นทางด้านของโฆษกตำรวจนครบาลได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้มีการทิ้งระเบิดลูกใหญ่ของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์แฉผ่านทาง Facebook เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยบอกว่าด่วนที่สุดตำรวจรีดเงินดาราสาวไต้หวันจริงระเบิดลงนครบาลเมื่อเย็นนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้โฆษกบชน.แถลงข่าวยืนยันว่าตรวจสอบแล้วไม่มีตำรวจห้วยขวางเรียกรับผลประโยชน์แต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนไทยแฟนเป็นชาวสิงคโปร์ที่ไปร่วมวงสังสรรค์ดื่มเหล้ากับดาราสาวชาวไต้หวันให้การยืนยันว่า
ได้เป็นผู้จ่ายเงินจำนวน 27,000 บาทให้กับตำรวจที่ตั้งด่านด้วยตัวเองและมีคลิปยืนยันด้วยเพราะเห็นว่าการแถลงข่าวเมื่อเย็นของนครบาลยังปากแข็งไม่ยอมรับทำให้ตำรวจห้วยขวางชุดที่ตั้งด่านเพิ่งรับสารภาพสดๆร้อนๆว่ารีดเงิน 27,000 บาทจริงคุณชูวิทย์ยังระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลใช้ให้ลูกน้องไปวางแผนทำขายที่หน้าหลายเรื่อง 1. ลบคลิปที่ด่านหน้าสถานทูตจีน 2. ลบคลิปกล้องบนหมวกของตำรวจที่ด่าน 3. กล่อมให้คนขับแกร็บยืนยันว่าดาราสาวไต้หวันเมามากพูดไม่รู้เรื่องอยู่ที่ด่านแค่40นาทีแล้วอ้างว่ากล้องหน้ารถบันทึกได้แค่20วันจึงไม่มีภาพ 4. ปล่อยคลิปสารพัดเพื่อดิสเครดิตดาราสาวไต้หวัน 5. ตอบโต้แก้ตัวแทนลูกน้องตัวเองโยนไปว่าสาวไต้หวันแต่งเรื่องผบ.ตร.เห็นท่าไม่ดีสั่งการให้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้การศูนย์สืบสวนนครบาลรีบบินด่วนเพื่อไปสอบปากคำจากดาราสาวไต้หวันพร้อมกันกับพี่สาวไทยที่ไปเที่ยวด้วยกันมาให้ข้อมูลว่าเป็นคนจ่ายเงิน 27,000 บาทด้วยตัวเองทีมบชน.จึงชิงกลับลำให้ตำรวจห้วยขวางสารภาพเสียดีกว่าคุณชูวิทย์ยังระบุค่ะระเบิดจึงลงที่นครบาลอีกครั้งทําไม่เป็นท่าเรื่องสำนวนตู้ห่าวยังมีกลิ่นตุกๆไม่หายยังมาทำเรื่องดาราสาวไต้หวันให้กลิ่นเหม็นเน่าเข้าไปอีกเพิ่งเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวกลับเจอด่านรีดไถเพราะบุหรี่ไฟฟ้าทำให้อับอายขายที่หน้าไม่พอที่สำคัญยังไปแต่งเรื่องทำลายหลักฐานไม่ยอมรับความจริงกลับโทษสาวไต้หวันคนพูดความจริงเสียอีกตำรวจนครบาลภายใต้การกำกับของพลตำรวจโทที่ติดแสงสว่างเจ้าเก่าอีกแล้วแทนที่จะกล้ายอมรับความจริงจัดการให้คนต่างชาติเขาเห็นว่าเราเอาจริงกับตำรวจรีดไถดันแต่งเรื่องช่วยปกป้องคนผิดโยนว่าสาวไต้หวันเมาผมบอกท่านนายกไว้แล้วเมื่อวันไปพบที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจดันไม่เชื่อผมให้ผบ.ชน.คนนี้อยู่นครบาลต่อไปยังมีระเบิดลงอีกเป็นลูกระนาดคุณชูวิทย์เตือนแล้วนะคะและคุณชูวิทย์เพิ่งโพสต์เมื่อสักครู่นี้เลยว่าผมรอฟังความจริงจากผบ.ชน.หลังฟังคำโกหกหลอกลวงหาเรื่องสาวไต้หวันคนพูดความจริงหากครั้งนี้ยังโกหกอีกแม้แต่คำเดียวผมจะแถลงข่าวเปิดโปงให้ดูหลักฐานอยู่ในมือผมแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงยังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ
แล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300เท่าไหร่390บาท1ชุดมี10ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับทิ้งระเบิดลูกใหญ่ด้วยการแฉตำรวจห้วยขวางยอมรับสารภาพว่ามีการรีดไถเงิน 27,000 บาทจากดาราสาวชาวไต้หวันจริง
และยังมีการพาดพิงถึงพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มีการสั่งให้ลูกน้องทำลายหลักฐานสร้างเรื่องโบยให้ดาราสาวชาวไต้หวันเมาโดยปกป้องลูกน้องที่รีดไถเงินนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งต่อมาพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการตำรวจนครบาลออกมาร่วมกันแถลงข่าวเลยนะคะกรณีสาวไต้หวันถูกรีดไถเงินจำนวน 27,000 บาทนี้ล่ะค่ะโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังเร่งดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานสอบพยานบุคคลพยานวัตถุและกล้องวงจรปิดต่างๆซึ่งพบมีการตั้งด่านตรวจจริงและมีการตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด่านไม่ได้ยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบตามกฎหมายซึ่งกรณีดังกล่าวเบื้องต้นเนี่ยเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา157และได้สั่งให้ดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแล้วค่ะสำหรับกล้องวงจรปิดที่ติดบนหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นทางผบ.ชน.ยืนยันนะคะว่าไม่มีการสั่งลบใดๆทั้งสิ้นแต่มีไฟล์คลิปที่หายไปซึ่งกำลังเรียกให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานกู้ไฟล์ดังกล่าวกลับคืนมานี่ก็คือคุณชูวิทย์เนี่ยกล่าวหานะคะว่ามีการสั่งให้ลูกน้องเนี่ยลบคลิปที่อยู่ในกล้องบนหมวกของตำรวจค่ะส่วนกล้องหน้าสถานทูตจีนนั้นทางตำรวจไม่มีอำนาจในการสั่งลบแต่ได้มีการประสานขอดูภาพแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุซึ่งหากได้ก็จะมาเปิดให้สื่อและประชาชนดูเพื่อพิสูจน์ความจริงพร้อมยืนยันว่ามีรายชื่อเจ้าหน้าที่ในด่านตรวจครบทุกนายกรณีที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีพยานและคลิปหลักฐานสำคัญหากมีจริงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพูดเลยนะคะว่าหากมีจริงนะมายื่นได้ทันทีตนเองยินดีรับและจะนำไปประกอบเข้าสำนวนในด้านความผิดของผู้กำกับสน.ห้วยขวางนั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าต้องดูข้อบกพร่องและเจาะลงไปถึงรองผู้กำกับและสารวัตรว่ารู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่พร้อมยืนยันว่าตนเองและผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งไม่มีการช่วยปกปิดอย่างแน่นอนหากพบหลักฐานที่ชี้ชัดได้ถึงความผิดจะมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณชูวิทย์เห็นแบบนี้คุณชูวิทย์ก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดเลยนะคะบอกว่าผมรอฟังความจริงจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหลังฟังคำโกหกหลอกลวงหาเรื่องสาวไต้หวันคนพูดความจริงหากครั้งนี้ยังโกหกอีกแม้แต่คำเดียวผมจะแถลงข่าวเปิดโปงให้ดูหลักฐานอยู่ในมือผมแล้วอย่างที่บอกค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าถ้ามีหลักฐานเนี่ยเอามายื่นเลยนะคะท่านก็จะนำไปประกอบในสำนวนเช่นเดียวกันค่ะหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความผ่านทาง Facebookอีซี่ยุคคน normal ยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3แล้วนะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทำสดทำใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมูมี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมเป็นแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดๆหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้สนใจพิมพ์ก็สนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวนึงครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ
บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาท1ชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเพจ normal easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทำทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมา2-3ปีละน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ำนะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงอ่ะหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทำข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส้อั่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซุปเปอร์เนี่ย2อันเนี่ยซุปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนมยุคคนกับไส้อั่วยุคคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะใช่อย่างนี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทำส่งทำสั่งทำส่งสั่งทำส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทำไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทำไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ทำให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทำบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทำรถข่าวปันสุกในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจำนวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละ120บาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาร้าแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่ง120บาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมเป็นคนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาแมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ LINE เนี่ยหรือว่า Facebook นะครับมันจะมีลิงก์ LINE อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะน้ำพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาร้าแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับเนี่ยฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็
แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีลให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195 บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทำแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทำแกงเลกล่องละ195 บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะวันนี้ก็มาแนะนำสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงั้นอย่างนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทำข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่งทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์1ของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณีย์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็นอันอีซี่ยุคนเป็นอันดับ1เป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราประทับใจที่เราได้ทำงานประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทำได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับในด่านในวันนั้นเขายังยืนยันคำให้การเดิมอยู่ไหมครับผู้การเขาที่มีใครกลับมาให้การไหมครับว่ายอมรับไหมฮะไม่มีครับไม่มีใครยอมรับรวมทั้งหมด14 นายที่อยู่ในด่านในวันนั้นใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับขึ้นแล้ววันนี้เรามีคนที่ให้การเป้าหมายนะครับพิเศษมากตอนนี้ก็คือหาข้อเท็จจริงในวันที่เกิดเหตุก่อนว่าเป็นอะไรครับทั้งหมดที่อยู่ในกล้องมันเป็นการเป็นในวันนั้นหมดเลยครับในรายละเอียดเนี่ยขอให้ทางปชน.นะครับเป็นผู้ชี้แจงให้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวยังไงก็สรุปชุดทำงานมีทั้งหมด15 คนใช่ไหมคะขออนุญาตก่อนนะครับเขายังยืนยันคำให้การเดิมอยู่ผู้การเขาที่มีใครกลับมาให้การไหมครับว่ายอมรับไหมฮะไม่มีใครยอมรับก็เหล่านั้นมีแค่หกสิบคนนะครับไม่ได้ในที่ถือข้อสอบให้เลือกเอามา4 คนแล้วทั้ง4 คนให้การมีใครให้การรับสารภาพไหมครับอย่างเดียวคนนับเวลาขณะนี้ครับเดี๋ยวต้องเชิญไปที่กชน.แล้วให้ท่านกรรมการที่จะทำในส่วนของผู้หญิงที่จ่ายเงินให้อะค่ะที่บอกว่าเป็นการกดเองตอนนี้ตัวอยู่ที่ไหนคะยังไม่ทราบเลยครับแล้วได้มีการเรียกมาสอบไหมคะก็ต้องเชิญสอบสวนแล้วเรียกมาสอบวันนี้เชิญทั้ง14 คนแล้วนะครับที่ผ่านมาในส่วนเบื้องต้นเนี่ยก็ให้เจ้าที่ตำรวจไปรายงานตัวที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนทั้ง14 คนเลยใช่ไหมเออได้กรณีเรื่องเงิน20,000 บาทข้อเท็จจริงทางตำรวจชุดปฏิบัติเนี่ยปฏิเสธแล้วรายละเอียดมันตำรวจไม่ได้พูดถึงเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์นะครับแต่เพียงแค่พูดถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าท่านเองว่ามีการตรวจพบท่านเองแต่ก็ต้องยืนยันว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่กับใครบ้างแล้วเงิน27,000 บาทนี่มันมาจากไหนครับที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยยังไม่ทราบเลยครับก็เดี๋ยวไปตรวจสอบให้ครับณเวลานี้ทั้ง14 คนก็ปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงิน27,000อันนี้รักษาเข้าใจถูกไหมคะซึ่งวันนี้ที่ไปสอบปชน.ในคณะกรรมการทั้งเป็นคนสอบเองหมดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับท่านผู้จัดการตุลาการบาลผู้สอบก่อนครับสอบปากคำเองเลยตัวเองเลยครับมีการแยกสอบไหมครับท่านไม่ครับเดี๋ยวก็ไปเจอที่ปชน.เรื่องจะไม่พลิกไปพลิกมาใช่ไหมครับท่านครับเพราะว่ามันเสื่อมเสียกับประเทศไทยกับตำรวจมากเลยกับเรื่องนี้ค่ะก็ขอให้เป็นข้อเท็จจริงครับทางคณะกรรมการก็ทำตามข้อกฎหมายครับถ้ามีมูลความผิดทั้งหมดต้องผิดหมดทั้งหมดเลยไหมฮะ
เราก็ต้องแยกแยะว่าใครทำหน้าที่อะไรก่อนนะครับกรณีที่มีรายงานว่าไปที่ไต้หวันไปสอบปากคำผู้ดาราสาวคนนี้ค่ะไปหรือยังคะมีส่งไปสอบที่นู่นแล้วใช่ไหมครับไส้อั่วยุคนค่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกซ์มาที่เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal นะคะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมีการเรียกรับเงินหรือเรียกรับผลประโยชน์จากอันยู่ชิงดาราสาวชาวไต้หวันที่มาเที่ยวในเมืองไทยช่วงปีใหม่ 27,000 บาทตอนแรกตำรวจปฏิเสธนะคะล่าสุดตำรวจสน.ห้วยขวางชุดจับกุมได้มีการรับสารภาพแล้วว่ารับเงินจริงต่อมาค่ะทางพลตำรวจตรีอัจฉยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าเลยค่ะว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนให้พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งให้ผู้กำกับสน.ห้วยขวางไปช่วยราชการหลังจากมีข้อมูลว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันถูกเรียกรับเงินพร้อมกำชับให้นครบาล1ดำเนินการตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำความผิดในเหตุดังกล่าวทุกรายอย่างเด็ดขาดมิให้เป็นเยี่ยงอย่างค่ะโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยอีกนะคะท่านผบ.ตร.ได้เน้นย้ำกำชับไปยังตำรวจนครบาลและตำรวจทุกพื้นที่กรณีการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆต้องกระทำตามอำนาจหน้าที่ค่ะเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามระเบียบแนวทางที่ตำรวจได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆอันมิชอบด้วยกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยให้ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความเข้มในการตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไม่ให้เกิดพฤติกรรมในทางไม่ดีนะคะหากพบว่าพื้นที่ใดมีการกระทำความผิดขึ้นอีกจะพิจารณาโทษถึงระดับสถานีตำรวจแต่ถ้าเกิดเป็นความผิดซ้ำซากจะพิจารณาโทษถึงระดับผู้บังคับการโดยจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยอาญาและปกครองค่ะนอกจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบประวัติชุดจับกุมทั้งหมดนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมากน้อยเพียงใดเนื่องจากมีประชาชนแจ้งข้อมูลร้องเรียนว่าเคยโดนชุดดังกล่าวนี้กระทำการในลักษณะเดียวกันค่ะถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา250บาทนะคะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ